สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moomoney Online นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆนิดนึงนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมีเว็บสำหรับสายเคมโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมอันนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมลองเข้าไปเช็คแล้วมันรู้สึกว่าฟังก์ชันมันก็ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับผมระบบการเคมของเขาก็จะคล้ายๆของเว็บทั่วไปนะแต่ก็ค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวเรามาสมัครกันก่อนนะครับสำหรับที่เพื่อนๆที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมโอเคการลงทะเบียนก็จะมีให้ใส่นะครับผมนี่เลยครับผมชื่อนะจะเป็นนามแฝงเราก็ได้นะครับแล้วก็อีเมลนะครับผมอีเมลแล้วก็รหัสผ่านของเรานะรหัสยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับผมหลังจากเสร็จแล้วนะก็มาแก้แคปชั่นนะตรงนี้นะครับผมเราเป็นมนุษย์นะครับผมโอเคหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนมาปุ๊บมันจะมีอีเมลนะครับผมแจ้งเข้าไปในเมลนะครับผมเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เพื่อนๆก็กดคอนเฟิร์มอีเมลนะครับผม verify email address นะครับผมกดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะเด้งมาหน้าล็อกอินนะครับผมหน้าล็อกอินมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูนะโอเคหน้าล็อกอินมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็หลังจากที่เพื่อนๆคอนเฟิร์มเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็กรอกรหัสแล้วก็อีเมลแล้วก็แก้แคปชั่นของเขาได้เลยนะแล้วเจอกันในเว็บนะครับผมป่ะเดี๋ยวผมก็จะเข้าเหมือนกันนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าโปรไฟล์เขาก็จะมาประมาณนี้นะครับผมนี่หน้าโปรไฟล์เขานะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกของเขาเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูหลักๆกันว่าจะมีประมาณสัก 4-5 หัวข้อนะที่สำคัญนะครับผมสำหรับการเคมเว็บนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาทำการเคมไปนิดนึงแล้วนะเพื่อจะได้ทำการถอนให้เพื่อนๆดูได้นะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับเราก็มาดูที่นี่นะครับผมนะ ready to claim นะครับผม ready to claim ตรงนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวเพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะตรงนี้โอเคกดเข้าไปโอเคครับผมแล้วก็เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะเดี๋ยวเขาจะนับถอยหลังเพื่อที่จะเคมทุก25นาทีนะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันแรกนะครับกดเข้าไปเลย get reward นะครับโอเคหลังจากนั้นมันก็จะเด้งให้เรานะครับผมเด้งของรางวัลให้เรานะเดี๋ยวผมคลิกผิดขออภัยด้วยครับอันนี้เราเคมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเคมเรียบร้อยแล้วเงินมันก็จะเข้าไปในนี้เดี๋ยวผมรีเฟซแป๊บนึงเงินจะเข้าตรงนี้นะเมื่อกี้25นะก็เข้าเป็นนี่กลายเป็น 1,028 เมื่อกี้ผมเป็นมี 1,010 นะครับผมโอเคหลังจากนั้นเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้หลังสำคัญนะครับตรงนี้เว็บเคมเว็บนี้นะครับผมมันจะมีดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะมีระบบเก็บเลเวลให้เรานะครับผมเนี่ยครับระบบเก็บเลเวลนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเลเวลสูงนะก็จะได้โบนัสที่เขาจะให้เยอะเลยนะครับผมนะครับผมนี่ตอนนี้ผมก็เลเวลแป๊บนึงนะครับผมเลเวลนี่เลย18นะครับผมถ้าสมมติว่าขึ้นมาที่20นะเขาจะให้นี่ปลดล็อกพวกแบบสำรวจนะครับผมต้องเลเวล20ขึ้นไปนะครับผมโอเคตอนนี้ก็มาดูสิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราทำได้ก่อนนะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณ2อย่างนะครับผม 2-3 อย่างอันนี้1นะที่ผมสอนไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับลิงก์ PTC นะครับผมแล้วก็ลิงก์สั้นนะครับผมตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวความท้าทายเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะป่ะเดี๋ยวไปทีละอันนะครับผมไปที่โฆษณา PTC นะครับผมตรงนี้ผมก็ได้เคมมาสักนิดหนึ่งแล้วนะครับผมที่จริงมันมีประมาณ50มั้งประมาณ40-50นะถ้าแรกเริ่มนะครับผมแล้วก็เขาจะรีอีกทีน่าจะประมาณสัก7โมงนะครับ 00.00 UTC ก็จะเท่ากับประมาณ7โมงของประเทศไทยนะครับผมลิงก์ก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะตามที่คนเขาวางนะครับผมโอเคนี่ครับเขาจะให้เราเคมเขาจะให้เราดูนะครับผมดูเนี่ยมี16นะครับผม16วินาทีเราก็จะได้นี่ 12.53 เหรียญนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีหลายลิงก์เลยนะครับ
เพื่อนๆก็เลือกดูได้เลยนะอันนี้จะทำง่ายครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมกดไปที่ดูนะครับนี่ดูตรงนี้เลยมาเดี๋ยวไปพร้อมกันนะจะอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้อธิบายให้ละเอียดละเอียดนะเพื่อนๆจะได้แบบทำได้กันคล่องๆนะครับผมโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาแล้วก็มาแก้แคปชั่นนะครับผมค่อนข้างยากนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เลขโรมันตรงนี้ด้วย6นะ6 63นะครับผมโอเคไม่รู้ถูกป่ะแล้วก็กดตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้เลยนะครับผม Get Reward นะครับผมกดไปลุยโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็รอเวลานะครับผมถ้าขึ้นตรงนี้คือเรารอเวลาได้เลยนะนี่รอเวลาเขานับถอยหลังนะเดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บมันจะมีให้กด continue นะครับผมเพื่อที่รับเหรียญได้เลยนะไม่ต้องอะไรเลยนะง่ายๆอันนี้นะครับปุ๊บโอเคนั่นนี่เราก็ปิดไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจนี่เขาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่12นะครับโทษทีครับมันบังนี่ครับ 12.53 เหรียญนะครับผมนะก็ได้มาแล้วนะครับโอเคนะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมหลังจากนั้นมาดูตรงลิงก์สั้นนะครับผมลิงก์สั้นตรงนี้ลิงก์สั้นนี่จะค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูอันนึงก็ได้นะครับผมไปอาจจะใช้เวลานิดนึงนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ยาวนะครับโอเคนะโอเคมาดูเลยนี่เพื่อนๆก็สามารถรับได้นะค่อนข้างมันจะใช้เวลานิดนึงแต่เหรียญที่ได้ก็คือมันจะเยอะขึ้นประมาณ2เท่าเลยนะครับผมแต่ละอันมันก็จะไม่เท่ากันนะมันอยู่ที่ลิงก์ที่เราคลิกเข้าไปว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนึงนะครับผมสมมุติว่าอันนี้นะครับผมจะกดอ้างสิทธิ์ไปเลยนะครับอันนี้มันก็จะได้อยู่ที่ 12.78 เหรียญ นะครับผมโอเคกดเลยโอเคตอนนี้ก็มาแก้แคปชั่นก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแก้นะ1 3 9 10ผิดนะรีเซ็ตใหม่3 10 9โอเค get reward โอเคไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลามันนานนะครับผมโอเค7นาทีแล้วเดี๋ยวประมาณสักไม่เกิน10นะครับผมอันนี้คือมันจะมี3ขั้นตอนนะครับให้เรานี่นะอันนี้เพื่อนๆกดที่แถบแสดงตัวจับเวลาเลยนะครับผมกดเลยนะครับขั้นตอนที่1ปึ๊บโอเคมันจะเด้งตรงนี้ก็ปิดไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะแล้วมันก็จะนับถอยหลังให้เรานะครับผมตรงนี้เลยนะเดี๋ยวพอนับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมบอกว่ามีขั้นตอนไหนต่อนะเดี๋ยวมันจะเด้งมาเดี๋ยวค่อยดูโอเคหลังจากนั้นเราก็ลงไปดูข้างล่างนี่ครับมันจะมีคำว่าดำเนินการต่อนะครับให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยนะครับผมปุ๊บเข้าไปเลยนะครับโอเคคราวนี้มันก็จะมาแบบนี้อีกนะครับผมก็คือทำให้ครบ3ขั้นตอนนะครับผมมันจะเด้งแบบเดิมเลยนะครับกดนับเวลาลิงก์อันนี้ก็กดทิ้งไปได้เลยนะครับผมเพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะโอเคแล้วรอเวลาอย่างนี้นะเดี๋ยวผมทำให้ครบ3ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมานี่นะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อผมก่อนนะครับโอเคโอเคหลังจากที่เราได้แล้วมันก็จะเด้งรางวัลให้เรานะครับตรงนี้นะครับผมนี่ 12.54 นะเมื่อกี้ผมกดไม่ทันขออภัยด้วยนะครับพอคำครบ3ครั้งใช่ไหมครับเขาก็จะเด้งรางวัลให้เราเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีก่อนว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้มันก็จะเป็น 1,000 นี่ครับ 1,053.64 เหรียญ นะครับผมเมื่อกี้ผมก็ทำไปอยู่นะครับโอเคต่อไปมาดูตรงนี้นะครับผมตรงนี้มันก็เป็นความท้าทายนะความท้าทายมันก็คืออะไรคือสิ่งที่เราทำไปแล้วนะเขาจะให้รางวัลย้อนหลังนะครับผมเขาไปดูกันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับผม16 challenge นะที่เพื่อนๆทำแล้วจะได้เหรียญ นะ400กว่าเลยนะครับเป็นพันก็มีนะนี่นะครับผมนี่ถึงระดับ50นะครับเขาจะให้400นะถึงระดับ100ให้ 1,000 นะครับผมแล้วก็ถึงระดับ200นะให้3,112 นะครับผม25นะโอเคประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับเลเวลนะที่เขาจะแจกเหรียญให้เรานะครับผมเหรียญตรงนี้มันจะไปแปลงเป็นซาโตชินะครับผมของเหรียญต่างๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนนะครับส่วนเพื่อนๆที่มีเพื่อนนะแล้วแบบว่าอยากให้เพื่อนมาเล่นด้วยอะไรอย่างนี้นะก็จะมีลิงก์อ้างอิงนะครับผมมีลิงก์อ้างอิงประมาณแบบนี้นะครับผมคัดลอกแล้วก็เอาไปให้เพื่อนได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณ 20%
20% นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ชวนเพื่อนมาเล่นสนุกสนุกก็ได้นะครับคราวนี้สุดท้ายแล้วนะครับเราก็มาดูการถอนนะการถอนเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูเลยนะครับเขาจะมีอะไรบ้างนะนี่เขาบอกว่าถอนได้ต่อวัน 3,400 เหรียญต่อวันนะครับผมตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวผมชี้ดูนี่นะครับ 3,400 เหรียญ นะครับผมตอนนี้ผมมี 1,000 นะเดี๋ยวผมจะถอนหมดเลยนะครับผมถอนให้เพื่อนๆดูเลยนะโอเคส่วนกระเป๋านะครับมันมีหลายกระเป๋ามากเลยให้เพื่อนๆเลือกนะเลือกเพื่อนๆเลือกที่ที่สินค้าหมดนี่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะมันไม่ได้นี่เพราะว่าคนที่เขาเป็นต้นเมนของเขาครับเมนไอ้พวกเหรียญพวกเนี้ยเขายังไม่ได้เติมเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็คือคนที่เขาลงสนาโฆษณานะแล้วก็พวกเราก็ไปคลิกมันเงินเขาในนั้นก็หมดนะครับผมแต่เขาก็จะได้การคลิกของโฆษณาไปนะครับผมยอดคลิกนะครับโอเคเรามาดูอันที่สามารถถอนได้นะนี่ถ้าถอนได้มันจะขึ้นคำว่าถอนนะครับผมตรงนี้นะครับถอนได้มีหลายกระเป๋านะครับผมแต่ผมแนะนำให้เป็น Forset Pay นะมันจะได้รวมๆทีเดียวเลยแล้วก็ถอนออกทีเดียวเลยนะครับผมโอเคส่วนผมนี่ผมจะถอนไลท์คอยนะครับนี่ไลท์คอยนะมันจะได้รวมๆกันนะครับผมให้เพื่อนกดคำว่าถอนนะครับผมมันจะมีวิธีนี้ที่สามารถเอาออกมาได้นะมันจะเป็นการถอนตรงนะครับผมเพื่อนๆก็จะเสียค่าทำธุรกรรมหรือค่าธรรมเนียมประมาณ50นะครับผมก็ถือว่าไม่ค่อยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็พอยอมรับได้อยู่นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาดูว่าจะถอนได้หรือเปล่านะครับโอเคกระเป๋านะครับกระเป๋าก็เราไปเอาที่ Forset Pay เลยนะครับอันนี้จะเป็น LTC นะเดี๋ยวผมไปเอากระเป๋าก่อนนะครับผมโอเคโอเคก็มาล็อกอินหน้า Forset Pay แล้วก็มาเอากระเป๋านะที่ฝากนะครับผมคำว่าฝากเลยนะครับแล้วก็เลือก Wallet ของ Litecoin นะครับ Litecoin อยู่ไหน Litecoin นี่ครับผม Litecoin copy ไปเลยนะครับอีกรอบนึงก็ได้ครับเผื่อพลาดนะแล้วก็เพื่อนๆก็นำไปวางตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมวางแล้วนะครับผมจะถอนทั้งหมดเลยนะครับเหรียญทั้งหมดเลยแล้วเขาบอกว่าการถอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นชุดนะจะทำการดำเนินการถอนภายใน24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดได้เลยนะพอวางเหรียญวางกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็กดได้เลยนะครับผมตรงนี้ถอนนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะเป็นการถอนครั้งแรกของผมกันนะครับเราขอรันระบบแป๊บนึงนะมันจะขึ้นประมาณนี้นะมันจะขึ้นแบบสำเร็จแบบนี้นะผมมันจะขึ้นประมาณนี้เขาบอกว่าจะดำเนินการให้เร็วๆนี้นะครับผมตอนนี้มันก็น่าจะยังไม่ได้เข้ากระเป๋านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าให้รอ24ชั่วโมงแต่เราลองไปดูก่อนว่ามันจะเข้าเลยหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เข้านะเดี๋ยวถ้าเข้าเดี๋ยวผมจะอัปเดต อีกทีนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับ Forset Pay นะครับผมมันก็เล่นค่อนข้างง่ายนะมันแบบสำหรับสายเคมโดยเฉพาะเลยนะครับตอนนี้เหรียญผมก็หายไปแล้วนะครับผมนี่อันนี้คือที่ผมถอนไปนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมมันก็จะประมาณนี้เลยฮะก็มันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เพื่อนๆที่หลักๆเลยก็คือทำเนี่ย1 2 3นี่1 23นะครับผมทำ3อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเวล20เราก็สามารถทำแบบสำรวจได้นะโอเคอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็วันนี้ก็มีมาให้เพื่อนๆลองเล่นดูนะครับผมเผื่อแบบเพื่อนๆแบบว่างๆก็นั่งกดเล่นได้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่อยากสมัครเดี๋ยวผมจะส่งทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะแล้วเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้ามาเพื่อลงทะเบียนเล่นกันหรือว่าเคลมกันได้ฟรีๆเลยนะครับผมถ้าสมมุติว่าเงินเข้าแล้วนะครับผมแต่ผมไปดูกับที่อื่นๆนะเข้าๆนะครับผมแต่ต้องรอเวลานิดนึงนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตใต้คลิปแล้วก็เป็นปักหมุดให้ดูนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับคนที่แบบยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ Subscribe ก็Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเพื่อนๆก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะในการให้ผมแบบมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมโอเคสวัสดีครับเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย